สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับและกลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วเช่นเคยครับผมนายกนอดครับป๊อกบ้านปรูนครับผมซึ่งเป็นวันที่2ของการแข่งขันใน NGO และกราวซีซั่นที่2สำหรับรุ่นถังเดินน้ำมันกลางออกเทนครับในรอบ64คันสุดท้ายกรุ๊ป4และกรุ๊ป D ถูกต้องครับป๊อกบ้านปรูนถูกต้องครับนะฮะซึ่งคู่แรกคู่แรกเลยนะครับช่วงเช้าของวันนี้ครับผมจะเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทริปเปิลพรี FPC ประเทศตู้พบกับเบียร์จะรัน13โอ้โหนะครับนะฮะของดีจะรัน13หรือว่าเบียร์ดีวายใช่แล้วซึ่งตอนนี้เราอยู่กับน้องแชมป์แล้วก็ทีมงานครับประเทศตู้มีความพร้อมขนาดไหนครับใครจะเป็นคนตอบแนะนำตัวนิดนึงอันนั้นตัวดีกว่าแต่ละคนนะครับผมชัดแคมซิ่งครับแชมป์ซิ่งนะครับผมปื้ดท่ากระบือครับปื้ดท่ากระบือนะครับแชมป์กอบไทยครับแชมป์กอบไทยนะถามช่างก่อนเลยดีกว่าความพร้อมความรู้สึกในการขันในครั้งนี้แล้วก็ความพร้อมเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็โอเคครับมาซ้อมมาหลายวันแล้วซ้อมหลายวันแล้วเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งจะเสร็จประกอบใหม่เสร็จเมื่อเช้าเนี่ยประกอบใหม่ด้วยถือว่าเอาจริงเอาจังใช่จริงเอาจังเลยนะแล้วแชมป์อ่ะในฐานะตัวขี่นี่มึงขยับมาตรงนี้นะพร้อมไหมพร้อมสุดๆเลยทำให้เต็มที่สุดอ่ะวันนี้กี่คัน2คันมีใครบ้างมีประเทศตู้กับช่างต้นนิมิตใหม่ฝากอะไรถึงพ่อหน่อยไหมเผื่อเขาอาจจะดูอยู่ให้เขาดูแหละแต่ก็พร้อมนะนอนมาเต็มที่นะมึงมันไม่ค่อยนอนด้วยไปรุ่นอเมริกาไปรุ่นอเมริกาเอาละฮะความพร้อมก็คือประมาณเต็มที่แล้วก็ซ้อมทุกวันแต่ว่าผ่าเครื่องประกอบเพื่อยันเช้าเหมือนกันก่อนจะแข่งนะหรือเช็คนะเอาให้มันชัวร์ที่สุดใช่เอาละฮะฝากถึงแฟนที่เชียร์ประเทศตู้หน่อยฮะก็ฝากถึงแฟนนะครับว่าไอ้ฝากเชียร์ด้วยนะครับจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมแล้วก็ใช้ฝากถึงแฟนเราหน่อย FC โอ้โหแล้วตัวนี้แฟนเยอะด้วยทำมาแล้วทำให้เต็มที่สุดครับตามนั้นครับตามนั้นฮะโอเคครับและนี่คือความพร้อมของFCC ประเทศตู้คู่แรกทริปเปิลพีเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้ครับผมทำผลงานให้มันดีที่สุดครับนะครับหวังว่าในรอบ32ยังจะมีประเทศตู้อยู่โอเคเอาใจช่วยครับโชคดีมีชัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับครับผมแล้วมาอีกหนึ่งทีมครับในการแข่งคู่ที่แรกคู่ที่หนึ่งนะนากโนดครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง FCC ประเทศตู้และแน่นอนครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ของเราก็คือช่างเบียร์จราน13เบียร์ดีวายนี่ครับมาพร้อมกับตัวขี่คู่ใจครับไอ้หนุ่มรูปหล่อคนงามบ้านโป่งเจสเตฟานห่างหายไปนานโอ้โหนะครับแล้วก็คู่นี้กลับมาฟีเจอริ่งกันใหม่ครับผมคาดว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์อ๋อนึกว่าเซอร์ไพรส์สวัสดีช่างเบียร์จรัญด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบียร์นะฮะฟิลเมกาฟิลเมกาฟิลเมกาไอ้ชอบมึงกดไลค์กดแชร์ให้พี่กูหน่อยวะรู้อยู่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 ความพร้อมเป็นยังไงฮะช่างเบียร์พร้อมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องดูว่าความพร้อมของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าพร้อมขนาดไหนนะครับทำรถเสร็จกี่โมงสักไปสักพักไหมครับสักพักหนึ่งก็ประมาณ6-7 โมง6-7 โมงเช้าครับโคตรพร้อมบอกได้เลยว่าถ้ารถเสร็จเวลานี้โคตรพร้อมพร้อมขึ้นอเมริกานอนไว้ไม่ได้นะฮะถ้าไปฟานไม่ต้องถามอยู่แล้วความพร้อมเป็นไงวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์มาถึงขนาดนี้เราก็ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมต้องสู้ครับดูหัวคุณพี่ด้วยว่าหัวยุ่งเปล่าเป็นไงบ้างพี่หลังจากที่เราแข่งในรุ่นถังป่าไปแล้วแล้วลงมาสู่รุ่นถังเดิมความมั่นใจวันนี้ก็เต็มที่แล้วก็เหมือนจะทำกันบ้านนะครับครับแต่ก็เวลามันบีบไปหน่อยใกล้ๆชิดไปหน่อยแต่ว่าเป็นบุคคลที่ทำรถทุกวันครับครับยกเว้นวันที่เมียหยุดเฮ้ยนะครับถ้าวันเมียหยุดจะไม่ทำรถจริงเหรอทางบ้านถามมาว่า FC ทางบ้านถามว่าว่าพี่เบียร์รักเมียขนาดไหนฮะรักมากที่สุดในโลกเลยครับถามให้มึงแล้วนะเป็นบุคคลที่กล้าออกสื่อหรือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ยอดเยี่ยมมากนะเช่นเดียวกับตัวขี่เหมือนกันครับรักเมียสุดในโลกครับโอเคฝากถึงแฟนหน่อยพี่เบียร์ครับใช่ครับฝากถึงแฟนที่เชียร์อยู่หน่อยอ๋อครับไงก็ให้กำลังใจช่างเบียร์จราน3ด้วยครับเป็นพี่ครับผมสเตฟานยังไงก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับยังไงก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับยังไงสเตฟานนี่ก็
ระดับนี่ประเทศไทยเลยนะสมัยหนึ่งนี่ใครก็ได้โอเคโชคดีมีชัยครับพี่และน้องครับสวัสดีครับผมเจอกันครับผมและนี่คือบทสัมภาษณ์ของคู่แรกครับทั้งสองช่างนะครับทั้งประเทศตู้แล้วก็ช่างเบียร์ดีวาจรัญ13นะครับถือว่าเป็นโซนเดียวกันโซนอยู่โซนเดียวกันกระบือกับจรัญ13ก็ไม่ได้ห่างกันมากโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหน้าเส้นครับครับขอรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน NGO Underground ซีซั่นที่2ครับตอนนี้ทั้ง2ทีมได้จบดังเบิร์นยาและเข้าแข่งไปที่เรียบร้อยครับการขันในคู่แรกครับประจำวันนี้ครับวันเสาร์ครับระหว่างทางเอครับริบบันทีประเทศตู้มาในนามของรถคาวาซากิ KR สีเขียว SE อยู่ในทางเอครับกับขี่โดยแชมป์กอบชัยเซลิวพบกับคู่แข่งขันในวันนี้ครับมาในสวิโก้สีแดงครับในนามของช่างเบียร์จรัญ13ครับช่างเบียร์ดีวาย PB ช็อปเสียเจการยางขับขี่โดยเจสเตฟานเอาละครับทั้งสองทีมพร้อมนะครับพร้อมให้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเป็นกำลังใจทั้งสองทีมกันด้วยฮะประเทศตู้เจอกับเบียร์จรัญคู่แรกครับ NGO Underground พร้อมแล้วสูสีเหลือเกินครับคู่นี้ครับเขียวกับแดงประเทศตู้หัวดังเลยนะครับมีอาการยกล้อสเตฟานโดดมาพร้อมกันครับสเตฟานเจนนาของช่างพิจารณ์13ดูเหมือนจะเหลือบอย่างเล็กน้อยยิ่งดูเหมือนจะเหลือบอย่างเล็กน้อยสเตฟานยังนำอยู่ยากต่อปลอดภัยหรือไม่สำหรับประเทศตู้เดือดตามจะตามทันหรือไม่ประเทศตู้ตามทันหรือไม่เบียดีวายหนีดีวายหนีดีวายหนีเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮือช่างเบียร์จรัญ13ครับเหมือนเดิมนะครับช่างเบียร์ครับในเวลานั้นเข้าเส้นก่อนครับไฟโชว์เวลาวินเนอร์ที่แท็ก B ครับเป็นช่างเบียร์โอ้โหสดๆร้อนๆใครที่เพิ่งดูคลิปผ่านไปเมื่อสักครู่โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นไงนะกนดถือว่าเปิดหัวคู่แรกได้สมศักดิ์สมศรีโอ้โหนี่แหละฮะ NGO นะครับจะได้2คู่ที่1ครับท่านผู้ชมครับยินดีด้วยฮะกับช่างเบียร์จรัญนะครับซึ่งอกหักผิดหวังมาในรุ่นของถังปาดครับวันนี้ถือว่าคลายล็อกนะครับเป็นไงรู้สึกไงช่างเบียร์ก็โอเคครับก็ไม่เสียเวลาแบบว่าไม่เสียดายเวลาตั้งใจมาครับยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหมเรื่องไหนครับรักเมียเรื่องรักเมียยังเหมือนเดิมไหมอ๋อเรื่องยังเหมือนเดิมครับรักเมียตลอดครับโอเคฮะเจ๊เป็นไงบ้างน้องโอ้โหดีใจครับปลดล็อกเลยนะได้อดรับกันนอนเฮ้ยป้องถามหน่อยว่าช่วงขี่ออกตัวไปอาการเป็นยังไงหรือว่าเป็นไงบ้างตอนช่วงออกตัวเนี่ยทิ้งคลัตช์ไปเป็นไงบ้างก็สูสีครับสูสีนะแล้วตอนเข้าเส้นก็สูสีอยู่ครับโอ้โหก็เบียดเบียนกันไปนะเอาง่ายว่าดูในคลิปแล้วเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจทุกเกียร์นะครับใช่ก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยที่เชียร์เราอยู่ตอนนี้เราทำได้แล้วก็ฝากถึงคนเชียร์ช่างเบียร์จรัญด้วยครับเราทำได้ครับขอบคุณทุกคนครับเราทำได้แล้วยังเหลือคันนึงยังเหลือคันนึงส่ง2คันนะเผื่ออกหักเผื่ออกหักแข่งวันไหนแข่งวันไหนอีกคันนึงน่าจะวันจันทร์ครับน่าจะวันจันทร์ใครขี่วันที่1อีกคันนึงครับนะครับฝากเกียร์ด้วยครับครับผมเด็กบ้านป้องเหมือนกันครับผมเด็กบ้านป้องไอ้แล้วเหรอคันนึงสเตฟานขี่อีกคันนึงไอ้แน็กขี่ไอ้แน็กบ้านป้องนี่เจบ้านป้องบ้านเดียวกันโอเคฮะโอเคเป็นกำลังใจให้ในรอบต่อไปด้วยยินดีด้วยพี่ยินดีด้วยเจเจอกันครับโอเคครับผมเหมือนเดิมที่คุยเหมือนเดิมเฮ้ยก็นะฮะจบลงไปแล้ว1คู่ครับปรากฏว่าช่างเบียร์เนี่ยโอ้โหเชือดไปนิดเดียวเองนะใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมีความสุขมากเลยถ้ามียอดไลค์ยอดแชร์ออกไปเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจแล้วคู่ที่2นะครับจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังให้เห็นกันอีกนะครับสักครู่เดียว